กลับเข้าสู่ช่วงรายการคนพยากรณ์กันต่อนะครับในช่วงชั่วโมงสุดท้ายนะครับแล้วก็ท่านที่อยากจะดูดวงนะครับอย่าลืมส่งมานะครับส่ง SMS นะครับมาที่4642828นะครับ4642828นะเวลาพิมพ์ต้องมีครบถ้วนสักหน่อยนะครับมีชื่อวันที่เดือนปีนะครับแล้วก็เรื่องที่อยากทราบนะครับวันที่เกิดนะวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดนะครับแล้วก็เรื่องที่อยากทราบนะครับในช่วงนี้นะครับในช่วงมันก็ใกล้หน้าหนาวเลยนะแต่ละคนก็มีโอกาสนะครับได้เดินทางบ้างนะหรือบางคนเตรียมตัวนะครับจะเดินทางนะไปนู่นไปนี่ไปไหนนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะก็ จริงๆแต่ละสถานที่นะครับมันก็มีเรื่องของห่วงจุ้ยห่วงจุ้ยในสถานที่ที่เหมาะกับดวงเรานะครับคนที่เกิดในแต่ละวันนี่มันมีเส้นทางที่ไปแล้วเฮงไปแล้วซวยไปแล้วรวยนะไปแล้วแย่ก็มีแต่ละที่แตกต่างกันนะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาบอกให้ฟังว่าคนที่เกิดนะครับนะในช่วงนี้นะว่าคนที่เกิดทั้ง7วันนะครับว่ามีช่วงเดือนเนี้ยตั้งแต่ตุลาจนถึงช่วงเดือนธันวานะครับสถานที่ที่เสริมดวงชะตาของเรานะมันคือที่ไหนนะครับจำเป็นด้วยหรือจำเป็นนะครับเคยได้ยินไหมว่าเวลาสมมติเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับ ประวัติศาสตร์ในอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือของจีนนะครับหรือว่าจะเป็นของยุโรปก็มีนะว่าก่อนที่จะไปเจอศึกใหญ่จะไปลบเนี่ยต้องให้ไปไหว้พระที่นั่นที่นี่นะหรือว่าให้ไปสถานที่แห่งนั้นๆ นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะจำกัดขอบให้มันชัดเจนขึ้นนะว่าช่วง3เดือนสุดท้ายนะครับของปีนะครับจะหมดปีแล้วนะในปีนี้นะครับ2558นะครับหรือ2015เนี่ยจะหมดปีแล้วนะครับคนที่เกิดในแต่ละวันนะครับควรจะไปไหว้พระเสริมดวงนะครับยังที่แห่งใดนะถึงจะทำให้เฮงนะครับในช่วงสิ้นปีนะครับหรือว่าในช่วงจากนี้ไปนะครับยิ่งไปเร็วยิ่งดีนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่สะดวกในช่วงเดือนนี้เดือนหน้าแต่ว่าสะดวกในวันหยุดในช่วงเดือนธันวานะครับเดือนธันวานี่วันหยุดเยอะนะเดี๋ยวมีต้นเดือนนะครับหรือว่าปลายเดือนนี้ยิ่งเยอะใหญ่นะครับเป็นช่วงทั้งวันสิ้นปีนะครับวันคริสต์มาสวันอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นในช่วง3เดือนสุดท้ายนะครับจะบอกให้ฟังว่าควรจะไปที่ไหนก่อนที่จะถึงสิ้นปีนะผมจะบอกเลยนะก่อน31ธันวาต้องไปนะครับให้ได้นะแล้วจะทำให้ดวงชะตาเราพลิกฟื้นนะครับจากร้ายเป็นดีจากดีเป็นดีมากนะครับจากที่มีโปรเจกต์ใหญ่ๆกำลังจะคิดกำลังจะทำให้สำเร็จกำลังจะให้มันสมหวังนะครับมันก็จะสำเร็จโดยง่ายโดยชัดเจนนะครับมาฟังกันนะฮะว่าคนในที่เกิดแต่ละวันนะครับควรจะไปสถานที่แห่งใดดีให้ได้นะครับก่อน31ธันวานี้นะครับเริ่มต้นนะคนที่เกิดในวันที่เป็นดวงอาทิตย์ร้อนแรงคือวันอาทิตย์นะครับคนเกิดวันอาทิตย์สถานที่ที่ควรไปนะครับควรไปให้ได้นะครับควรไปไหว้พระนะในช่วงนี้ดาวประจำตัวนะครับโคจรกำลังสวยงามดาวพฤหัสนะครับกำลังโคจรทับจุดเกิดนะครับนี่ทับจุดเกิดทำให้ชะตาชีวิตนะครับมันเริ่มเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นสถานที่ไปควรไปไหว้พระนะครับเป็นพระประธานองค์ใหญ่ๆนะครับดาวพฤหัสทับเนี่ยต้องขนาดต้องใหญ่ขึ้นกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นควรไปไหว้พระประธานองค์ยิ่งใหญ่ยิ่งดีนะนะลองนึกดูนะครับบางคนอยู่ในจังหวัดที่มีพระใหญ่อยู่แล้วนะครับเป็นที่เป็นพระประธานนะครับก็ไปไหว้ไปไหว้ซะนะครับอาจจะเป็นพระถ้าไม่เป็นพระประธานก็ได้นะบางวัดมีองค์ใหญ่ๆนะครับต้องยิ่งใหญ่ยิ่งดีนะครับกรุงเทพก็มีหลายแห่งนะครับอยู่ถ้าไปจังหวัดอยุธยาก็มีเยอะนะครับพระองค์ใหญ่ๆพระประธานนะครับจะเป็นวัดมงคลบพิตรวัดหน้าพระเมรุองค์ใหญ่ๆนะครับ
หรือถ้าไปสิงห์บุรีอ่างทองนะครับมีวัดม่วงในวัดองค์พระที่อยู่กลางสมัยก่อนเป็นทุ่งนานะครับองค์ใหญ่เบ้อเล่อเลยนะครับเนี่ยก็มีหลายองค์นะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดวันอาทิตย์ไปไหว้พระองค์ใหญ่ๆนะครับพระที่เป็นปางสมาธิหรือว่าเป็นปางที่นั่งนะครับจะนั่งในรูปแบบใดก็ได้นะครับในปางของพระหลายๆในหลายองค์นะครับก็จะมีนั่งทำท่าทางหลายรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นปางสมาธิอย่างเดียวนะครับจะขอให้เป็นพระปางที่นั่งนะครับนั่งแล้วก็ใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งดีนะให้ไปไหว้ไปทำบุญนะครับไปทำบุญนะอย่าไปขออย่างเดียวนะคุณผู้ชมบางทีพระหรือเทพเทวดาเนี่ยท่านรู้นะว่าเราขาดอะไรเราต้องการอะไรนะครับบางครั้งการไหว้พระนี่อย่าไปคิดแต่ต้องขออย่างเดียวนะครับไปให้ก็บ้างเถอะนะในวัดนั้นๆมีการทำนุบำรุงนะครับสร้างพระอยู่ซ่อมโบสถ์ซ่อมวิหารหรือว่ามีเรื่องของการปรับภูมิทัศน์นะครับในวัดอะไรก็ตามนะครับวัดบางวัดนี่ก็จะดีหน่อยนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาคือนำอาหารนำของหรือปัจจัยที่เหลือจากการทำบุญนะครับก็ไปให้โรงเรียนแถวนั้นบ้างนะหรือว่าไปให้วัดที่ทุรกันดารวัดที่ขาดนะครับทุนทรัพย์นี่ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปไหว้พระเสร็จก็ไปทำบุญนะครับในด้านต่างๆนะแล้วก็อย่าขออย่างเดียวนะครับคนบางคนยุคปัจจุบันก็จะขออย่างเดียวนะครับไม่เคยให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเน้นย้ำเสมอว่าคนเราเวลาไปไหว้พระเนี่ยอย่าลืมต้องอธิษฐานจิตนะครับไปทำบุญก่อนนะก่อนที่จะขอนะครับต้องให้ก่อนนะคนบางคนนี่เข้าไปถึงปุ๊บอธิษฐานไหว้อย่างเดียวแล้วก็เดินออกเลยนะครับแต่ถ้าจะให้ดีควรถ้าตามสเต็ปนะครับไปทำบุญซะก่อนนะไปทำบุญไปหยอดตู้ก่อนก็ได้นะครับไปหยอดตู้ไปทำประโยชน์อะไรในวัดก่อนนะครับแล้วค่อยขอนะคนเราฝึกนิสัยของการให้ก่อนนะครับอย่าไปฝึกนิสัยของการขอก่อนนะครับมันไม่ดีนะมันเดี๋ยวมันติดตัวติดชาติพบไปนะครับชาตินี้ใครขออะไรเยอะๆชาติหน้ามันก็จะเป็นมนุษย์ที่ไม่ค่อยมีบริวารนะครับเพราะว่าขออย่างเดียวเราลองเดินไปในกลุ่มเพื่อนเราทีแล้วก็เฮ้ยขอนั่นหน่อยขอนี่หน่อยขอตังหน่อยขอบ่อยๆขอแรกๆก็ยังพอได้นะแต่เริ่มครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5แล้วลองเดี๋ยวคนรอบข้างหายหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นมนุษย์ขออย่างเดียวบ่อยๆนี่จะขาดบริวารนะครับสิ่งที่สำคัญสิ่งที่เห็นได้นี่คือบริวารหรือคนใกล้ตัวคนดีๆจะเริ่มห่างจากเราออกไปนะครับเพราะฉะนั้นควรจะให้ก่อนที่จะขอนะครับต่อมาคนเกิดในวันจันทร์นะครับคนเกิดวันจันทร์เนี่ยให้ไหว้นะครับพระนอนนะครับพระนอนปางสายญาตินะครับหรือว่าปางนิพพานก็ได้นะแต่ต้องนอนนะครับนอนนะจะเป็นพระนอนที่ที่ไหนก็ได้นะครับพระนอนในวิหารในศาลาจะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ได้หมดนะครับพระนอนนะเป็นพระพุทธรูปนะไม่ใช่พระสงฆ์นอนอยู่นะฮะเอาพระพุทธรูปนะครับไม่ใช่โหเห็นพระกำลังหลับเลยนะไปขอพระนอนนะครับท่านตื่นแล้วขอนู่นขอนี่หน่อยไม่ได้นะครับต้องเป็นพระพุทธรูปนะครับไปไหว้ซะนะแล้วก็อย่าลืมไปทำบุญก่อนนะครับเข้าไปทำบุญให้เสร็จก่อนเลยนะเข้าไปอาจจะหยอดตู้นะถ้าเราเข้าไปในโบสถ์นะครับก็ไปหยอดตู้หยอดอะไรทำอะไรเสร็จนะแล้วก็ค่อยไปไหว้นะโมตสะแล้วก็ค่อยขอพรอันสุดท้ายนะครับขอพรเป็นสิ่งที่ต้องทำสุดท้ายนะคุณผู้ชมจำไว้นะเข้าวัดเข้าวาไปนู่นไปนี่ในศาสนสถานนะครับทำอะไรให้เรียบร้อยทุกอย่างให้จบก่อนนะครับค่อยมาขอพรนะครับค่อยมาขอพรนะอย่าขอก่อนนะครับคนเราต้องเริ่มที่ให้นะอย่าไปเริ่มที่ขอนะครับแล้วก็แล้วมันถึงจะมีมิตรมีบริวารนะครับต่อมานะครับคนเกิดในวันอังคารนะครับนี่คนเกิดวันอังคารนะคนเกิดวันอังคารเนี่ยถวายนะครับไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือทำบุญที่ไหนก็ตามนะครับควรจะเป็นวัดนะที่ติดน้ำนะครับติดน้ำติดบึงน้ำแม่น้ำติดคลองติดจะเป็นแม่น้ำสายเล็กสายใหญ่ได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นค
ควรจะไหว้พระนะครับหรือทำบุญยังวัดที่ติดน้ำหรือวัดที่มีบึงน้ำอยู่ในวัดก็ได้นะครับอะไรที่มีความสมดุล นะครับยินหยางของท่าน้ำนะครับก็ให้ไปไหว้หรือไปทำบุญนะครับขอพรในสิ่งในสถานที่นั้นๆ นะครับแล้วเวลาคนเกิดวันอังคารระยะนี้นะครับก็ต้องทำใจหน่อยนะครับทำใจนิดนึงคือมีอุปสรรคเยอะหน่อยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพื้นดวงตอนนี้ดาวอังคารอยู่ในบ้านของดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์มันไม่ค่อยจะกินเส้นนะครับกับดาวอังคารเพราะฉะนั้นดาวประจำตัวไปอยู่ในจุดของศัตรูของอุปสรรคของสิ่งที่มันชงกันเองกับตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดวันอังคารต้องทำใจซะหน่อยเพราะว่ามันจะมีปัญหาเยอะหน่อยนะครับอดทนสักนิดนึงนะคนเกิดวันอังคารนะครับไปจนถึงช่วงหลังวันที่5พฤศจิกายนนะจะเริ่มมีพลังขึ้นมานะครับเงินจะดีขึ้นนะงานจะเข้ามามากขึ้นนะครับเงินงานแล้วก็เรื่องที่เราต้องการนะฮะจะเข้ามามากขึ้นนะครับแต่ก็ไปทำบุญซะก่อนก็จะดีนะครับเสริมดวงเราแล้วก็ให้มันชัวร์ไงบางทีดวงชะตาว่าจะได้แต่ทำไมไม่ได้เพราะว่าดวงชะตาของเราเนี่ยมันเป็นเสมือนแผนที่นะเป็นพิมพ์เขียวยุคประดิษฐ์เรียกพิมพ์เขียวยุคปัจจุบันก็สแกนนะครับมันสแกนกรรมเก่าของเรานะครับหรือว่ามันก๊อปปี้กรรมเก่าของเรานะครับเข้ามานะมันก็เลยทำให้เวลาที่ดวงชะตานะครับแทนที่จะได้เพราะว่าชาตินี้ดันไม่ทำบุญเลยนะกุศลไม่ทำดันทำบาปเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องนั่นนะครับมีบ้างนะครับมันก็เลยทำให้ถึงเวลาแทนที่จะได้ร้อยหน่วยมันก็ได้สัก50หน่วยหรือ20หน่วยนะครับเพราะฉะนั้นดวงชะตาบอกว่าเดี๋ยวหลังวันที่5พฤศจิกายนดวงจะเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ว่าเอาชัวร์คือไปเติมบุญซะหน่อยนะครับไปทำบุญซะหน่อยก็จะดีนะก่อนวันที่5พฤศจิกายิ่งดีนะครับเพราะนั้นให้ไปไหว้พระหรือทำบุญวัดที่ติดน้ำติดคลองติดบึงมีบึงในน้ำนะครับมีบึงในวัดนะครับก็จะดีนะต่อมาคนที่เกิดในวันพุธนะครับผู้ที่เกิดวันพุธนี่นู่นเลยไปเลยนะครับขึ้นเขานี่ขึ้นเขานะครับหรือวัดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสถานที่ที่ทำบุญนะครับที่อยู่บนเนินเขาก็ได้นะกรุงเทพก็ไปนู่นเลยภูเขาทองนะครับก็สังเกตภูเขาทองนะไปวนบนเขานะครับไปทำบุญซะอยู่ต่างจังหวัดวัดเยอะใหญ่นะครับมียิ่งถ้าอยู่ภาคเหนือนะครับเราก็จะมีวัดที่อยู่บนเขานะครับเยอะเลยเป็นขึ้นพระธาตุดอยสุเทพก็ได้นะครับหรือว่าจะไปอีสานนะครับก็มีวัดที่อยู่บนเขามากมายนะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดวันพุธนะครับให้ไปไหว้พระทำบุญนะครับยังวัดที่อยู่บนเขาอยู่บนเนินเขาอยู่บนที่สูงนะครับที่แห่งใดก็ได้นะครับไปไหว้พระไปทำบุญนะครับทำบุญไหว้พระนะนี่เขาเรียกว่าทำบุญไหว้พระสมัยก่อนเขาจะไม่เรียกว่าไหว้พระทำบุญนะครับเพราะว่าเขาจะให้ไปทำหรือว่าไปหยอดตู้ไปทำอะไรที่เกี่ยวกับวัดนะครับก่อนนะไปทำสังฆทานก็ได้นะครับแล้วค่อยไหว้พระนะฮะแต่นะมันก็มีบางประเภทกลุ่มบางคนที่ปัจจัยไม่ค่อยมีอาจารย์เงินไม่ค่อยมีเลยเงินอย่างเดียวหรือที่จะทำบุญได้ไม่จำเป็นนะครับถ้าจะเข้าวัดไปทำบุญอะไรได้อีกนะครับบางครั้งเราก็จะเห็นนะดูตามหลังโบสถ์มันก็จะมีวิหารมีไม้กวาดนะครับหรือว่าตามวิหารนะครับก็จะมีไม้กวาดไปกวาดลานวัดซะหน่อยก็ได้นะครับส่วนใหญ่หลังโบสถ์มันจะมีพวกขี้นกนะเยอะไปหมดเลยไม่รู้เป็นไรนะครับบางทีคนก็จะอยู่หน้าโบสถ์หลังโบสถ์ก็จะไม่ค่อยดูแลกันนะครับพระยุคปัจจุบันนะครับก็อาจจะจำนวนคนบวชน้อยลงนะทำให้วัดใหญ่ๆเหลืออยู่ 4-5 รูปนะครับหรือ 3-4 รูปก็มีทำให้การทำลานวัดหรือว่าทำกิจของสงฆ์น้อยลงนะครับเพราะนั้นก็ไม่ต้องใช้เงินก็ได้นะครับไปนั่งสมาธิก็ได้ก็ได้บุญนะครับหรือไปสงบจิตสงบใจนะครับมองจ้องตาจ้องหน้าพระนะครับแล้วก็ลองทบทวนสิ่งที่เราก็ทำอยู่ในยุคปัจจุบันว่าทำอะไรถูกต้องไม่ถูกต้องนี่เป็นเรียกว่าการสำนึกนะครับในการกำหนดสตินะครับว่ามีสติในการล่วงรู้แล้วว่าในยุคปัจจุบันหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ย
มันทำถูกทำไม่ถูกในเรื่องใดบ้างนะครับนี่ก็เป็นการสะสมบุญอีกประเภทหนึ่งนะครับหรือว่าถ้าจะเอาแรงกายหน่อยก็ไปกวาดวัดซะนะมีไม้กวาดทางมะพร้าวก็ไปกวาดใบไม้หน่อยไปกวาดขี้นกหน่อยหรือว่าไปเตรียมเครื่องมือน้ำยาทำความสะอาดนะครับขนไปเองก็ได้นะถ้าจะไม่อยากใช้ของที่วัดนะครับก็ขนนะครับอาจจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดหรือว่าเป็นพวกแปรงขัดนะครับห้องส้วมนะไปทำความสะอาดวัดนะครับห้องส้วมวัดก็ได้นะนี่คือสิ่งที่ทำนะครับนอกจากที่จะทำบุญด้วยเงินอย่างเดียวนะครับเงินไม่ใช่สิ่งที่จะเอาไว้ทำนะครับในเรื่องการสะสมบุญเท่านั้นนะครับใช้แรงกายก็มีใช้สติปัญญาในการทำก็มีใช้การระลึกในการที่กำหนดจิตว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูกอะไรในการใช้ชีวิตยุคปัจจุบันมันก็เป็นการสะสมบุญอีกประเภทหนึ่งด้วยนะครับต่อมาคนเกิดในวันพฤหัสนะครับผู้ที่เกิดในวันพฤหัสนะเนี่ยคือเมื่อสักครู่นี้บอกไปแล้วบางคนก็ทำวัดที่ติดน้ำติดบึงติดเขาบนเขานะครับนะแต่ว่าคนเกิดวันพฤหัสนะครับให้ไปทำบุญยังวัดประจำจังหวัดนะครับเราทำงานที่ไหนเราอยู่อาศัยที่ไหนเราเกิดที่ไหนนะครับสามารถไปทำบุญยังวัดประจำจังหวัดที่เราเกิดหรือเราทำงานหรือเราอยู่อาศัยนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับคนบางคนเกิดต่างจังหวัดไม่ได้กลับบ้านนานแล้วแต่มาทำงานกรุงเทพนะครับเราก็ไปวัดประจำจังหวัดนะครับนะวัดประจำกรุงเทพก็ไปเลยนะครับสนามหลวงวัดพระแก้วนะครับพอเข้าวัดพระแก้วเสร็จก็อาจจะเลยฝั่งตรงข้ามนะครับข้ามถนนไปหน่อยก็ไปศาลหลักเมืองนะครับไปศาลหลักเมืองนะครับไปทำบุญนะครับแล้วก็ค่อยไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรอะไรก็ได้นะครับสักหน่อยนะเพราะฉะนั้นคนเกิดวันพฤหัสนะครับไปวัดประจำจังหวัดที่เกิดหรือทำงานหรืออยู่อาศัยเนี่ยคนบางคนนี่อยู่อยุธยาแต่มาทำงานกรุงเทพหรือว่าอยู่กรุงเทพแต่ต้องไปทำงานฉะเชิงเทราหรือว่าสมุทรสาครสุพรรณบุรีก็มีนะครับเพราะฉะนั้นให้ทำบุญนะครับที่ใดที่หนึ่งก็ได้นะสำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสนะครับต่อมานะครับคนเกิดในวันศุกร์นะครับนี่คนเกิดวันศุกร์เนี่ยก็สิ่งที่ควรที่จะไปไหว้พระนะครับหรือว่าทำบุญนะในสถานที่ที่อาจจะไม่ค่อยนะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเขาซะหน่อยนะครับให้ไปไหว้พระทำบุญนะครับยังศาลหลักเมืองนะครับศาลหลักเมืองนะในที่ไหนก็ได้นะครับอันนี้คือ77จังหวัดเลยนะครับทั้ง77จังหวัดเราขับรถจังหวัดเราไม่มีศาลหลักเมืองจริงๆมีทุกจังหวัดแล้วนะแต่เราไม่รู้อยู่ที่ไหนนะครับก็พอดีว่าเดินทางมากรุงเทพก็ไปไหว้ศาลหลักเมืองหรือว่าไปจังหวัดภาคกลางภาคเหนือนะครับโอ้เห็นศาลหลักเมืองตั้งเด่นเลยอยู่ใจกลางอำเภอใจกลางตลาดนะครับก็ไปไหว้พระขอพรยังศาลหลักเมืองนะครับจังหวัดใดก็ได้นะครับทุกแห่งเขาก็จะมีเทวดาก่อนที่เขาจะสร้างศาลหรือว่าเอาเสานะครับหลักเมืองนะครับลงหลุมเนี่ยเขาก็ต้องทำพิธีโอ้โหมากมายไม่ต้องกลัวนะครับพิธีอะไรเยอะแยะหมดจริงๆก็คือการเชิญเทวดานะครับเชิญเทวดาจะเป็นองค์ที่มี power เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าถ้า power น้อยก็คงจะไปเป็นอยู่แค่ศาลอยู่ตามบ้านนะครับแต่ว่าเทวดาเขาอาจจะ request นะครับอยู่ในบทสวดนะคือกำหนดซะหน่อยว่าขอให้เป็นองค์นั้นองค์นี้หรือว่าเทพที่มีบารมีที่จะปกปักรักษาทั้งเมืองไงเพราะฉะนั้นก็ต้องไม่ธรรมดาบารมีก็จะแก่กล้าหน่อยจะเป็นเทวดาองค์ที่มีการสะสมบุญกุศลแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ไปเกิดแต่ว่าเป็นกุศลที่ต้องมาปกปักรักษาหรือว่าอยู่ประจำแห่งใดแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็มีบารมีเยอะเป็นพิเศษหน่อยก็คือถ้าเป็นอยู่จังหวัดก็เป็นศาลหลักเมืองนะครับอาจจะเป็นเจ้าเมืองเก่าสมัยก่อนก็ได้นะเป็นเจ้าเมืองโบราณนะครับในสมัยอดีตนะครับจะเป็นเมืองใดเมืองหนึ่งนะทำบุญเยอะแยะเลยนะตายไปนะครับแต่ก็ยังรักอยู่ในเมืองนั้นนะครับตายไปผ่านมาแล้ว200ปีก็ยังไม่ไปเกิดเพราะยังมีบารมีอยู่แต่ก็ยังห่วงจังหวัดนั้นอยู่พอเขาเชิญเทวดาเพื่อที่จะสร้างศาลหลักเมืองนี่เลยนะครับคุณสมบัติเหมาะมากรักมากใช่ไหมมาเลยนะครับมาสถิตหรือว่ามาสิงมาแฝงหรือมาดูแลนะครับ
อยู่ในเสาต้นนั้นหรือว่าในที่แห่งนั้นเพื่อที่จะดูแลเมืองที่ท่านห่วงไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีบารมีเยอะหน่อยเพราะฉะนั้นให้ไปไหว้ไปขอพรไปทำบุญนะครับอย่างศาลหลักเมืองประจำจังหวัดใดๆก็ได้นะครับจริงๆพูดถึงจังหวัดนี่เดี๋ยวอนาคตเขาจะเพิ่มจังหวัดอีกแล้วนะคุณผู้ชมทราบไหมว่าเดี๋ยวจะมีจังหวัดใหม่ๆเกิดขึ้นอีกนะครับผมก็ไม่แน่ใจ5หรือ7จังหวัดนะ5จังหวัดนะครับจะแตกออกมานะครับจังหวัดกันทรลักษณ์จังหวัดบัวใหญ่จังหวัดอะไรเนี่ยนะครับจะแตกจากจังหวัดของศรีสะเกษของอุบลอุดรอะไรเนี่ยนะครับก็จะแยกออกมาแล้วนะจังหวัดชุมแพอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะมีนะมีข่าวมีอะไรมาแล้วนะฮะก็จะเป็น80กว่าจังหวัดแล้วนะก็ไม่รู้นะว่าอนาคตจะถึง100หรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาก็จะพยายามทางการเขาพยายามซอยนะครับแบ่งจังหวัดออกมาให้มากๆเพื่อที่จะผู้ว่า1คนก็จะได้ไม่ต้องไปดูแล15อำเภอนะมันก็เหนื่อยกลัวจะเหนื่อยเกินนะครับก็จะได้มีประสิทธิภาพในการดูแลสัก7อำเภอนะครับต่อ1จังหวัดนะจะไม่พยายามจะไม่อยากให้เกิดดูเกิน10กว่าอำเภอนะครับก็จะซอยออกมานะครับเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งต่อไปส.ส.ก็อาจจะมีจำนวนเยอะขึ้นก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นในรูปของการที่มีประสิทธิภาพในการดูแลนะครับครบถ้วนนะครับส.ส.ก็จะไม่ต้องไป1คนต่อหลายอำเภอนะครับก็จะมีเวลาที่จะดูตามตอกซอกซอยได้เยอะขึ้นนะครับหรือเปล่านะอ่ะมาคราวนี้คนที่เกิดในวันศุกร์บอกแล้วนะครับต่อมาคนเกิดในวันเสาร์นะผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับในเรื่องของการไหว้พระนะครับทำบุญนี่ไม่แน่นอนว่าต้องไม่เหมือนคนอื่นนะครับมีทั้งศาลหลักเมืองไปแล้วนะมีไปนะครับบนเขาแล้วนะครับให้ไปไหว้นะครับนะหรือว่าให้ไปทำบุญนะครับยังวัดนะครับที่ใกล้บ้านเรามากที่สุดนะครับใกล้บ้านเรามากที่สุดวัดอะไรก็ตามนะครับอยู่ใกล้บ้านหรือที่พักเรานะครับบางคนอยู่ต่างจังหวัดแล้วมาเดินทางมาอยู่กรุงเทพนะครับหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดแล้วเดินทางไปอยู่อีกจังหวัดนึงนะครับไปอยู่หอนะอยู่คอนโดอยู่อพาร์ทเมนต์อยู่แฟลตนะครับดูซิว่าอาณาเขตรอบๆเราเนี่ยในระยะ100 200 300 400เมตรเนี่ยวัดอะไรที่อยู่ใกล้นะครับที่พักเรามากที่สุดนะครับให้ไปทำบุญยังวัดนั้นนะครับไม่ต้องกังวลว่าอาจารย์วัดนั้นจะไม่ค่อยคุ้นเลยอ่ะบางคนสังเกตไหมว่าเราจะมีวัดประจำใจเรานะครับมักจะไปวัดอาจจะไกลหน่อยแต่ไปแล้วมีความสุขเหลือเกินไปแล้วมีความอิ่มอกอิ่มใจนะครับเหลือเกินในการทำบุญนะครับแต่ว่าอันเนี้ยการทำบุญการไหว้พระเนี่ยอย่าพยายามเลือกนะครับเราพยายามเลือกว่าต้องไปวัดนั้นอย่างเดียวไม่ได้นะครับควรจะไปวัดนะครับที่อย่างน้อยนะครับนะเราเคยหรือว่าอยู่ใกล้ๆนะครับบ้านเรานะครับไม่ต้องกลัวหรอกว่าทำไมไปแล้วอาจจะไม่ค่อยสบายใจนะครับบางทีมันอยู่ที่การเรายึดติดไปเองก็มีนะลองไปนะครับวัดใกล้ๆบ้านเรานะครับวัดยุคปัจจุบันบางทีก็โบสถ์ก็ไม่เปิดนะครับโบสถ์ไม่เปิดโบสถ์นู่นเลยนะครับเปิดเฉพาะวันปีนึงเปิดอยู่3วันนะครับวันวัดประจำจังหวัดวันปีใหม่วันวิสาขบูชาอะไรเงี้ยนะครับก็ให้ไปทำรอบๆก็ได้นะจะมีวิหารมีตู้มีอะไรก็ไปไหว้ไปหยอดตู้ไปทำบุญนะครับบางทีมันก็เงียบๆนะวัดเหล่านั้นนะฮะครบ7วันนะครับคราวนี้มาเรื่องของการดูดวงกันบ้างดีกว่านะจะไปอย่างรวดเร็วว่องไวนะครับในการดูดวงนะครับมาเริ่มต้นที่คุณมิ้นนะครับฝึกงานอยู่อยากถามว่าจะผ่านไหมมิ้นเกิดวันที่30เดือน3ปี2541นะฝึกงานอยู่นะครับผ่านไหมพื้นดวงชะตานะน้องมิ้นน้องมิ้นณวันนี้อายุ17ปี6เดือน16วันนะครับผ่านชัวร์ 100%นะจบเร็วไหมพอบอกเร็วมันก็จะเร็วเงี้ยนะฮะแถมให้หน่อยดีกว่านะเดี๋ยวมิ้นจะโอ้แค่นี้เหรออาจารย์จริงๆนะมิ้นนะสถานที่ทำสถานที่ฝึกงานนะครับมันเป็นบันไดนะครับมันเป็นบันไดขั้นที่1
ที่จะนำไปอยู่ขั้นที่2นะครับเพราะฉะนั้นสถานที่ปัจจุบันทำให้ดีที่สุดนะผ่านนะผ่านแน่นอนนะครับแต่ว่าทำเวลาทำเนี่ยให้เต็มที่ออกให้เขารักนะอย่าออกให้เขาหมั่นไส้หรือให้เขาปรบมือให้เขาเลี้ยงฉลองนะครับเพราะฉะนั้นทำงานให้เต็มที่ที่ทำอยู่ปัจจุบันนะแล้วหาประสบการณ์ให้มากๆนะครับผมเน้นย้ำเสมอจะเป็นนาฬิกาหรือจะอะไรก็ตามนะครับว่าทำงานยุคปัจจุบันอย่าเน้นแต่ตัวเลขอย่าเน้นแต่เงินอย่างเดียวนะครับขอให้เน้นประสบการณ์ความรู้ความสามารถของเราให้มากที่สุดให้ได้นะครับเงินความรู้ครับเงินกับความรู้เนี่ยบางทีมันผกผันมันแตกต่างกันนะครับในช่วงแรกฝึกหาความรู้ให้เยอะที่สุดนะครับหาประสบการณ์เยอะที่สุดแล้วอนาคตมันจะไปทางเดียวกันนะครับประสบการณ์ยิ่งมากความรู้ยิ่งเยอะเงินยิ่งเยอะนี่จำไว้เลยนะทำอะไรเป็นหลายอย่างทำอะไรเชี่ยวชาญบางทีอย่างเดียวแต่ว่าเชี่ยวชาญเก่งมากเลยในการทำนะครับในการทำสิ่งนั้นแหละพอนึกถึงหน้าที่นี้ต้องนึกถึงเราเลยในบริษัทนี่จำไว้นะทำงานอะไรก็ตามนะครับเราทำหน้าที่อะไรอยู่นะครับพยายามเป็นเบอร์หนึ่งหรือเป็นคนที่พอคนนึกถึงว่าต้องทำหน้าที่นี้ใช้ให้มันทำบัญชีต้องคนนี้เลยนะเท่าใช้ให้มันตัดต่อต้องคนนี้เลยแน่พยายามเป็นคนที่ทุกคนมโนหน้าเราในอาชีพหรือว่าในหน้าที่นั้นให้ได้ในบริษัทของเรานะครับทำยังไงก็ได้ให้มันเกิดสิ่งนี้นะแล้วเงินจะมามากมายมหาศาลเลยนะต่อมานะครับคุณธนิดานะครับธนิดาเกิดวันที่17เดือน6ปี2505นะธนิดาดูซิเป็นอย่างไรบ้างนะธนิดาคำถามเรื่องของช่วงไหนพอจะเสี่ยงโชคได้บ้างนะเรื่องเงินทองนะครับเงินทองจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันซะหน่อยช่วงที่จะเสี่ยงโชคนะเดือนมกรานะจำไว้เลยเดือนมกรานะครับและกุมภานะมกรากุมภา2เดือนนี้นะครับเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้นะต่อมาท่านต่อมาน้องป้อนะครับน้องป้อน้องป้อเกิดวันที่25เดือน4ปี2529นะน้องป้อเรื่องความรักนะครับคนที่คบอยู่เนี่ยจะได้แต่งงานกันหรือเปล่านะน้องป้อพื้นดวงชะตาลัคนาอยู่ในราศีเมษนะครับน้องป้อพื้นดวงชะตาดาวเสาร์ตอนนี้เล็งดาวศุกร์นะครับดาวเสาร์ดาวศุกร์มันเป็นดาวที่เกี่ยวกับความรักนะครับพอความรักเนี่ยมันถูกดาวเสาร์ดาวเสาร์มันเหมือนกับมันไม่ถูกกันนะครับมันเป็นน้ำกับน้ำมันนะเพราะฉะนั้นมันจะทำให้เกิดพลังนะครับที่มันผลักดันให้มันแยกจากกันมานะครับเราน้ำไปผสมน้ำมันกวนให้เต็มที่สุดท้ายมันก็จะแยกจากกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มุมดาวของการแตกแยกมุมดาวของความอึดอัดใจไม่สบายใจทุกข์ใจเนี่ยมันเกิดอยู่นะดังนั้นถ้าเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าคบหากับใครอยู่นะในช่วงปัจจุบันเนี้ยต้องประคองนะครับประคองกันไว้ให้ดีๆนะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหาจุกจิกกวนใจให้สบายใจทำให้ทุกข์ใจทำให้จะแยกจากกันให้ได้นะครับแปลว่าช่วงปี258 259เป็นช่วงปีที่ดวงชงเรื่องความรักนะครับถ้าถามว่าเมื่อไหร่ดวงความรักจะดีขนาดที่คบกับใครอยู่แล้วคนคนนั้นนะครับในเวลานั้นนะจะเป็นคู่ได้ต้องผ่านช่วงเวลาไหนเป็นต้นไปนะครับก็บอกได้ว่าต้องเข้าช่วงปีใหม่ในปี2560นะครับ2560นะถ้าเมื่อไหร่ที่เข้าปีใหม่นะครับHappy New Year ปึ้งเข้ามานะจุดพุพอนาทีที่หลังเที่ยงคืนนะครับของวันสิ้นปี31ธันวานะครับ2559ปึ้งนะครับเฮ้เขาเฮ้กันนะครับเพราะว่าเข้าปีใหม่แล้วก็เฮ้เหมือนกันนะว่าคนที่คบอยู่คือคู่แท้นะครับเพราะฉะนั้นกับคนที่คบอยู่ปัจจุบันนะประคองกันในช่วง 2-3 เดือนนี้นะครับและปีหน้าอีก1ปีนะแล้วพอเข้าปีใหม่2560คนผู้นั้นจะเป็นคู่แท้ของเราเลยนะต่อมานะครับต่อมาคุณอัมภัยถามเรื่องสุขภาพนะหลังจากช่วงนี้
จะดีขึ้นหรือแย่ลงนะครับคุณอำไพเกิดวันที่20เดือน10ปี2503นะครับพื้นดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างพื้นดวงชะตานะครับแหนมุมดาวมีมุมดาวที่บางทีอาจจะผ่าตัดนะปีนี้อาจจะไปผ่าตัดที่ไหนมาหรือว่ากำลังจะผ่าตัดอะไรด้วยนะเพราะฉะนั้นถามว่าดีขึ้นหรือแย่ลงนะครับมันยังทรงตัวยัง3วันดี4วันไข้3เดือนดี2เดือนไข้แบบนี้นะครับดังนั้นมันก็ยังทรงๆนะครับทรงๆแล้วก็ซุดมันก็ซุดไม่เยอะนะครับถ้าเป็นกราฟนะมันก็ดีขุดสุดก็ไปทะลุเลยนะไม่ขนาดนั้นแย่สุดมันก็ดิ่งมันก็ไม่ขนาดนั้นนะครับมันจะค่อยๆราบเรียบนะครับดีก็ดีหน่อยนึงแย่ก็แย่หน่อยนึงก็ไปเงี้ยนะนะจะเป็นลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นแต่ต้องระมัดระวังนะครับสุขภาพถือว่าช่วงกลางลำตัวช่วงช่องท้องเรื่องลำไส้เรื่องกระเพาะนะครับเรื่องไตนะครับระวังดีๆนะครับกระเพาะปัสสาวะอักเสบพวกนี้นะมันยังมีอาการที่สวิงหรือว่ามันจะกระทบเรื่องจุดนี้อยู่นะฮะดังนั้นในช่วงจากนี้ไปสิ่งที่ทำได้หลังจากนี้นะครับคือเรื่องของการทานอาหารนะครับต้องระมัดระวังเรื่องอาหารให้มากๆเลยนะเพราะว่าพื้นดวงนะครับเรื่องของอาการป่วยไข้ไม่สบายนะครับจะมาจากเรื่องอาหารเป็นหลักเลยนะอะไรที่มันย่อยยากๆต้องเลี่ยงออกนะครับอย่าทานของย่อยยากๆนะมันจะมีปัญหาเยอะขึ้นนะครับเรื่องของอาหารการกินนะครับแล้วก็ทำให้ป่วยไม่สบายนะครับแล้วก็เรื่องต่อมานะครับเรื่องของการวิตกกังวลนะครับความเครียดเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้ป่วยง่ายเลยผู้ชมรู้ไหมว่าบางทีกินดีอยู่ก็สบายคือนอนสบายไงหลับแบบที่นอนดีนะครับแต่ความเครียดในแต่ละวันเนี่ยนะโมโหเพื่อนร่วมงานโมโหลูกน้องเกลียดคนนั้นคนนี้นะครับหมั่นไส้คนนั้นคนนี้อารมณ์ที่มันโกรธนะครับโกรธมากโมโหมากหดหู่มากนะครับอะไรที่มันไม่นิ่งนะครับมันจะทำให้เกิดเรื่องของเลือดลมนะครับเวลาโมโหมากๆเนี่ยเลือดมันจะสูบฉีดเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคนบางคนนอนก็ไม่พอนะหรือว่ากินพวกไขมันเยอะเส้นเลือดมันก็มีพวกไขมันอยู่ในเลือดมันเยอะนะแล้วพอโมโหปุ๊บเลือดมันพุ่งฟูดจากหัวใจพุ่งเข้ามานะแล้วปรากฏว่าเลือดมันทะลุทะลวงนะครับหรือว่าเส้นเลือดบางทีมันเปราะเนี่ยพอเส้นเลือดมันเหมือนกับสายยางฉีดน้ำหน้าบ้านแล้วมันตากแดดไว้นานคนไม่ออกกำลังกายเลยนะครับเลือดมันเปราะแล้วโมโหมากหดหู่มากเลือดมันสูบฉีดเปรี้ยงเข้าไปเจอสายยางนะครับที่มันเปราะมันก็ฉีกแตกโป๊ะนะถ้าเป็นในร่างกายก็ยังไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นสมองนะครับเลือดในสมองจบเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังคือเรื่องของความเครียดนะจำไว้เลยนะอย่าเครียดอย่าหดหู่อย่าวิตกกังวลมากทำใจให้สบายนะมนุษย์เราเดี๋ยวอายุจริงๆมันก็780ปีหรือว่า90ปีนะครับเต็มที่นะมันก็ไปแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ดูแลเรื่องความสุขในแต่ละวันให้มันใช้ชีวิตมีความสุขจะดีกว่านะครับแล้วก็ช่วงเดือนที่ต้องระมัดระวังเรื่องของร่างกายนะครับว่ามันจะป่วยหรือว่าอาการไม่ค่อยดีนักนะครับอยู่ในช่วงเดือนมกรานะครับระวังป่วยนะเดือนมกรานะครับมกราและกุมภาเนี่ย2เดือนนี้นะครับระวัง2เดือนดีๆนะมกราแต่มกรานี่ระวังเรื่องของอาการร่างกายไม่ค่อยดีมีดวงเข้าโรงพยาบาลเจ็บเยอะหน่อยนะครับโรคที่ประจำตัวจะกำเริบได้นะเรารู้ล่วงหน้านะแม้เรารู้ล่วงหน้าก่อน2เดือนเนี่ยเราป้องกันเราดูแลให้เต็มที่พอเข้ามกราดวงไม่ค่อยดีแทนที่มันจะเป็นหนักมันก็เป็นเบาหรือแทนที่มันจะเป็นเบาแต่ว่าเราดูแลเต็มที่มันก็หายเลยไม่เป็นไรนะครับต่อมาคุณน้ำหวานนะดีแล้วคุณผู้ชมนะรายการคุณพยากรคนพยากรเนี่ยกับผมณัฐนรรัตน์เนี่ยจะมาประจำทุกวันอังคารนะครับช่วง10โมงเช้าถึงเที่ยงชมรายการได้นะครับทาง YouTube นะครับหรือว่าโหลดแอปพลิเคชันนะครับขอพิมพ์คําว่า Channel 8นะครับ Channel 8นะคืออักษรที่พิมพ์นะครับ Channel 8นะ Channel 8นี่สามารถกดได้ทั้ง YouTube ก็จะเห็นนะครับเลือกเอาว่าไลฟ์หรือว่าถ้ามีโทรศัพท์นะครับเป็นสมาร์ทโฟนจะเป็นระบบ iOS หรือว่า Android นะครับก็ไปโหลดแอปพลิเคชันหรือว่าโหลดที่ Play Store คำว่า Channel 8นะครับขึ้นหน้าจอเนี่ยนะครับก็จะดูรายการได้ไม่พลาดทุก24ชั่วโมงนะครับ
บางทีตื่นมาตีสองตีสามไม่รู้ดูอะไรเบื่อช่องฟรีทีวีแล้วเกินก็มาดูช่องแบบนี้นะเคเบิลหรือว่าแต่ก่อนเป็นเคเบิลยุคปัจจุบันก็เป็นอินเทอร์เน็ตนะครับดูในอินเทอร์เน็ตได้นะคุณน้ำหวานน้องน้ำหวานเกิดวันที่4เดือน9นะปี2540นะถ้าเรียนทางคณะศิลปกรรมจะดีหรือเปล่านะครับเรื่องของการเรียนนะครับพื้นดวงชะตานะเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจนะครับดีแต่มักจะมีการลังเลในชีวิตในนาทีสุดท้ายอยู่เป็นระยะระยะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเลยนะครับคือความเด็ดขาดในการตัดสินใจนะพื้นดวงชะตาเนี่ยตั้งต้นมาดีนะครับมีพลังในการที่อยากจะทำอ่านหนังสือดีหรือว่าถ้าต้องการจะทำอะไรสำเร็จที่โอ้โหทำเต็มที่เลยแต่พอใกล้จะสำเร็จแล้วหรือว่าใกล้จะถึงแล้วหรือว่าใกล้จะได้คำตอบแล้วบางทีใจมันฝ่อบางทีพลังมันหมดห่อเหี่ยวนะครับเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องการตัดสินใจในทุกๆเรื่องนะครับหรือว่าทำอะไรก็ตามพอใกล้จะสำเร็จหรือว่าใกล้จะถึงดิวในวันเวลาที่จะต้องตัดสินใจแล้วเนี่ยอารมณ์ชั่ววูบอารมณ์ของการคิดด้านลบนะครับแล้วอารมณ์ของการกลัวหรือกังวลนะครับมันจะกลบปัญญาของเรากลบความมั่นใจของเราได้เพราะฉะนั้นระวังนาทีสุดท้ายระวังตอนที่ใกล้จะถึงเส้นชัยให้ดีๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการเรียนพื้นดวงชะตานะมุมดาวที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของศิลปะทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานที่เกี่ยวกับการใช้ฝีมือนะครับในทุกๆด้านเฉพาะทางนะเก่งมากดีมากนะครับแล้วเป็นคนที่แต่สิ่งที่ต้องระวังอย่างคือความขยันนะครับดาวอังคารเป็นประในพื้นดวงชะตาแสดงว่าขยันแบบบูบวาบขยันแบบ อยากทำก็ทำพอเบื่อก็ทิ้งนะมันไม่ราบลื่นมันไม่ต่อเนื่องไงพออะไรก็ตามที่มันไม่ต่อเนื่องเนี่ยมันขาดช่วงขาดตอนเหมือนดูหนังนะครับดูหนังแผ่นนะครับดูแล้วมันก็ขาดช่วงนะครับโอ้ดูหนังมาได้สักครึ่งเรื่องไฟดับนะครับดูในโรงหนังไฟดับพับดับสัก5นาทีพอเริ่มใช้อีกทีนึงอารมณ์มันไม่เหมือนเดิมนะมันรู้สึกว่าต้องบิ้วอีกสักระยะหนึ่งหรือบางทีมันก็เบื่อเซ็งไปเลยนะครับเนี่ยบางทีมันก็อารมณ์แบบนี้นะเพราะนั้นทำอะไรก็ทำให้มันต่อเนื่องนะครับพยายามขยันก็ให้มันต่อเนื่องเพิ่มความรักเข้าไปเพิ่มความต่อเนื่องเพิ่มความมีวินัยนะครับบางทีรักอย่างเดียวไม่พอต้องมีวินัยด้วยนะต้องมีวินัยกับตัวเองให้มากที่สุดนะครับแล้วจะเรียนด้านนี้ได้สำเร็จและผลการเรียนดีและเรื่องของการทำงานก็ดีตามไปด้วยนะน้องน้ำหวานนะต่อมานะครับอีกสักท่านนะคุณบนชัยนะครับบนชัยช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะครับอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านะคุณบนชัยพื้นดวงชะตานะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับเป็นพิเศษ คุณบนชัยที่เกิดวันที่22เดือน7นะครับปี2527นะสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับพื้นดวงชะตาเรื่องของอุบัติเหตุระวังดีๆนะระวังเรื่องเจ็บเนื้อเจ็บตัวมีเสียของรักของหวงของห่วงของที่ติดตัวนะอาจจะเป็นกระเป๋าสตางค์โทรศัพท์เอกสารนะครับเครื่องใช้ส่วนตัวนะหรือเอาไปวางเอาไปขโมยถูกขโมยพวกนี้นะครับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะครับนี่เรื่องเดียวเลยของคุณมนชัยโอ้อย่างนึงคือเรื่องของสุขภาพนะครับระวังเรื่องของช่วงเดือนนี้ไม่เกินกลางเดือนหน้านะครับป่วยไข้ไม่สบายนะครับนะท่านี้แหละนะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ดีกว่านะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะกลับมากับช่วงของช่วงสุดท้ายนะครับของการสวดมนต์ช่วงนี้พักสักครู่ครับคุณพยากรณ ทัวร์ไหว้พระล้างทุกล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์ณัฐนรลักษณ์ร่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโทรมาได้ที่081-552-1387ผมอาจารย์ณัฐนรลักษณ์จะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวัด
คยไหมไปดูดวงมาก็หลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีจากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วล่ะเพราะผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เพราะผมจะสอนวิธีรัดเพื่อนำไปใช้งานในทันทีกับผมนัดนรรัตน์คนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัดโทรมาได้ที่081-552-1387คนพยากรณ์ครับกลับเข้ามาอยู่ช่วงสุดท้ายนะครับกับคนพยากรณ์นะครับในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงของการสวดมนต์นะครับใครที่ติดตามชมรายการนะครับมาโดยตลอดก็จะมารอช่วงนะครับของการไหว้พระสวดมนต์นะครับขอพรนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตได้อย่างนึงนะครับให้เวลาที่เราไหว้พระสวดมนต์นะครับผมก็จะพยายามเขาเรียกว่าเวลาที่จะก่อนที่จะขอพรนะครับเราก็ต้องถวายบุญกุศลนะครับก่อนนะแล้วจะถวายบุญกุศลให้กับเทวดาของเรานะครับให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยเหลือเราหรือว่าให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายนะครับเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นก็มาตั้งอกตั้งใจนะครับในการไหว้พระนะครับสวดมนต์นะครับพร้อมๆกันนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวะตาธโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิข้าแต่องค์ทวยเทพเทวาเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลกเทวดาทุกชั้นฟ้าทุกชั้นดินทุกชั้นพรมเทวดาที่อยู่ณเคหสถานบ้านเรือนของลูกเทวดาที่ลูกได้เคยทำสถานที่ที่เคยทำงานเทวดาที่ปกปักรักษาบ้านรถที่ดินและสิ่งของต่างๆรวมถึงพระพุทธรูปหรือพระเครื่องต่างๆที่ลูกเคยมีหรือที่มีอยู่ปัจจุบันรวมถึงเทพเทวดาที่เคยปกปักรักษาเคยช่วยเหลือลูกและเทวดาที่กำลังจะช่วยเหลือลูกณวันนี้เราบรรดาลูกๆขอน้อมจิตน้อมใจขอถวายบุญกุศลที่ได้สร้างมาตั้งแต่อดีตถึงการปัจจุบันรวมถึงบุญกุศลที่ได้กระทำมาข้ามชาติข้ามภพขอน้อมจิตน้อมใจถวายบุญกุศลนี้แด่เหล่าท่านโดยทั่วกันณวินาทีนี้สืบไปว่าหน้าเทอญสาธุและจากนี้ไปเราบรรดาลูกๆขอพรอันประเสริฐแด่เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่บำเพ็ญเพียรและเป็นบำเพ็ญเพียรในเรื่องของการช่วยเหลือขอเทพเทวดาเหล่านั้นได้โปรดรับฟังด้วยทิพจักขุต่างๆว่าเราบรรดาลูกๆในปัจจุบันนี้หากท่านใดมีความทุกข์ใจเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องของสุขภาพเรื่องของหนี้สินเรื่องของลูกหลานบริวารเรื่องของคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามขอเทพเทวดาองค์ทั้งหลายที่มีหน้าที่หรือว่าที่กำลังต้องการจะช่วยเหลือเราบรรดาลูกๆทั้งหลายขอได้โปรดมาช่วยเหลือนับตั้งแต่วินาทีนี้โดยทั่วกันและขอให้ท่านทั้งหลายที่มีความทุกข์ใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามได้มีช่องทางการทำงานหรือว่าช่องทางการหาเงินช่องทางการดูแลร่างกายช่องทางในเรื่องต่างๆที่ตีบตันมานานหรือมืดมิดมานานขอให้ประสบความสำเร็จในช่องทางนั้นๆขอให้มีแสงสว่างในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตในทุกรูปแบบตั้งแต่ตื่นนอนยันหลับนอนขอให้การแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจงเป็นการแก้ปัญหาที่ส่งผลดีต่อตัวลูกและคนรอบข้างลูกในทุกๆครั้งและขอให้การตัดสินใจใดๆก็ตามจากนี้เป็นต้นไปจงเป็นการตัดสินใจด้วยสติด้วยปัญญาด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนที่สุดและขอให้สิ่งต่างๆรอบตัวลูกจากนี้ไปจงมีความเจริญรุ่งเรืองมีความสุขหากท่านใดที่มีความทุกข์กายทุกข์ใจอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานสัตว์เลี้ยงหรือเพื่อนร่วมงานทั้งหลายหรือหัวหน้าที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายอยู่ขอให้แข็งแรงโดยไว
ขอให้ได้พบกับยารักษาโรคหรือได้หมอคู่บุญขอให้สิ่งเหล่านั้นหรือท่านเหล่านั้นมีอายุยืนยาวนานแข็งแรงอยู่ร่วมกับลูกไปตลอดกาลนานให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้และสุดท้ายนี้หากลูกทำบุญหรือทำกุศลคราใดขอให้บุญกุศลนี้จงสำเร็จแก่เหล่าท่านโดยทั่วกันโดยอัตโนมัติทุกครั้งด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุนี่ครับคุณผู้ชมรายการคนพยากรณ์นะครับก็จะมากลับมานะครับพบกับคุณผู้ชมในทุกๆวันอังคารนะครับ10โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับกับผมณัฐนรรัตน์นะครับการไหว้พระการทำบุญมีประโยชน์นะครับสิ่งใดควรทำจริงๆควรทำอย่างต่อเนื่องนะคนบางคนนี่เวลานะครับใกล้จะอยากใกล้จะได้อะไรหรือใกล้จะสำเร็จนะครับบางทีมันมีสัญญาณอะไรบอกล่วงหน้านะครับอาจจะเป็นความฝันเป็นนู่นเป็นนี่นะครับแต่คนบางคนถ้ากำลังมีความทุกข์นะมีความทุกข์กายทุกข์ใจกำลังจะไปสอบแข่งขันกำลังจะไปสมัครงานกำลังจะลุ้นอะไรสักอย่างนึงให้มันสำเร็จนะครับแล้วเพิ่งมันเร่งในการทำบุญนะครับทำสักวัน2วันทำสักครั้ง2ครั้งแล้วต้องการให้มันสำเร็จให้มันครบถ้วนหรือว่าให้มันได้ดั่งใจบางทีมันไม่ทันบางทีมันไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างเนี้ยทั้งที่ระหว่างที่เรายังไม่ต้องการอะไรหรือว่ายังไม่ได้ลุ้นอะไรยังไม่ได้ต้องการความสำเร็จสิ่งใดนะครับเราทำอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆพอถึงเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือนั้นๆนะอย่างที่สุดแล้วเราทำอีกนิดนึงหรือว่าเราทำอีกสักครั้งสองครั้งหรือบางทีเราไม่ทำเลยแต่บุญมันทบต้นทบดอกมาทำให้วันหรือว่าในอนาคตเรามันดีได้นะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้ว่าทำสิ่งใดหรือว่าจะทำบุญกุศลเนี่ยให้ทำอย่างต่อเนื่องนะครับอย่าไปทำในวันที่ใกล้แล้วค่อยทำบางทีมันไม่ทันหรือไม่พอนะครับวันนี้รายการคนพยากรณ์นะครับก็นะครับจบแต่เพียงเท่านี้นะครับมีสิ่งใดที่อึดอัดใจไม่สบายใจก็ให้ปล่อยวางนะครับอย่าไปคิดอย่าไปเครียดนะครับในวันอังคารหน้ามาเจอกันใหม่กับผมณัฐนรรัตน์นะครับคนพยากรณ์ทาง Channel 8วันนี้ลาไปก่อนขอให้โชคดีครับสวัสดีครับคนพยากรณ์ทัวร์ไหว้พระล้างทุกข์ล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์ร่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโทรมาได้ที่0815521387ผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์จะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวัดเคยไหมไปดูดวงมาก็หลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีจากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วล่ะเพราะผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เพราะผมจะสอนวิธีรัดเพื่อนำไปใช้งานในทันทีกับผมณัฐนรรัตน์คนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัดโทรมาได้ที่0815521387คนพยากรณ์